ผมขอเปลี่ยนเรื่องมาถึงเรื่องในช่วงสัปดาห์ที่แล้วคสช.ได้ประกาศมาตรา44ยกเว้นหลายกฎหมายหลายเรื่องหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการทำรถไฟความเร็วสูงให้กับจีนโดยเฉพาะเพราะในนั้นเขียนโดยเฉพาะเลยว่าจีนที่จะเข้ามาทำจะยกเว้นโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยถามภาพกว้างก่อนว่าคุณอภิสิทธิ์ดูแล้วคิดไงครับเอาเรื่องโครงการก่อนเพราะว่าหลังจากที่มีคำสั่งออกมาก็มีปฏิกิริยาเยอะนะครับแล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งท้วงในเชิงของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของตัวโครงการของอะไรผมต้องบอกอย่างนี้ว่าการพัฒนารถไฟไทยในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยผมยังสนับสนุนว่าโครงการสำคัญที่สุดก็คือโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งก็จัดสรรงบประมาณกันมานะรัฐบาลชวนรัฐบาลผมก็จัดสรรกันมาแต่ว่าเดินได้ช้ามากถ้าเร่งรัดตัวนี้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นการยกระดับบริการของรถไฟไทยแล้วก็ทำให้เกิดการขนส่งไม่ว่าจะคนหรือสินค้าที่ทางรางเนี่ยที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นอันนี้ควรจะเป็นความสำคัญสูงสุดในเชิงการพัฒนารถไฟไทยตกลงรถไฟความเร็วสูงไม่ค่อยคุ้มค่าทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับความหมายของผมก็คือว่าคุณค่าของรถไฟความเร็วสูงในวันที่ผมไปริเริ่มคุยกับจีนเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ในกรอบความคิดของรถไฟไทย มันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงจีนเข้ากับอาเซียน นะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยก็หมายความว่าจากตอนใต้ของจีนจนถึงสิงคโปร์ครับนะครับแนวทางตรงนี้เนี่ยจึงบอกว่าทำไมไปเจาะจงจีนนะทำไมถึงไม่ได้ไปพูดถึงประเทศอื่นๆซึ่งอาจจะมีเทคโนโลยีก็เพราะว่าเรามองว่ามันน่าจะเป็นโครงการที่ทำร่วมกันแล้วจีนเขาก็เจรจากับลาวอยู่แล้วมาเลเซียสิงคโปร์ก็มีการพยายามทำโครงการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะครับแนวคิดของพวกผมในขณะนั้นจึงต้องเป็นเรื่องของการร่วมทุนร่วมทุนนี่ก็ทำได้ตั้งแต่ก่อสร้างนะฮะแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าพอถึงจุดของการวิ่งรถซึ่งรถเนี่ยมันจะคุ้มค่ามันจะอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องวิ่งไปถึงคือวิ่งไปถึงตอนใต้จีนวิ่งไปถึงสิงคโปร์นี่ยิ่งจะคุ้มค่ายิ่งจะมีความเป็นไปได้เนี่ยถ้าผมตีความไม่ผิดคุณอภิสิทธิ์กำลังจะบอกว่าจีนเองก็มีความปรารถนาอยากจะเห็นรถไฟวิ่งจากจีนมาถึงลาวมาถึงไทยไปมาเลมาสิงคโปร์ถูกต้องครับเป็นเส้นทางอะไรสายมงสายไหมอะไรของจีนเขาและมันก็มีการเมืองระหว่างประเทศอยู่ด้วยในมุมนั้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าจีนประสงค์อย่างนี้ที่จะทำในประเทศไทยก็ร่วมทุนกันไม่ใช่ปล่อยให้เราลงทุนทั้งหมดใช่ครับทีนี้ตอนการร่วมทุนเนี่ยแน่นอนนะฮะมันก็ต้องมีการเจรจาเงื่อนไขอะไรต่างๆได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันเนี่ยก็อาจจะทำให้บางคนบอกว่าเอ๊ะจะดีหรือไม่ดีแต่มันเป็นหลักเอาเป็นหลักการก่อนทีนี้พอมารัฐบาลนี้ที่ผมเคยวิพากษ์ไปนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าทางโฆษกรัฐบาลก็ตอบโต้ผมมาเนี่ยคือผมเคยบอกว่าทันทีที่รัฐบาลนี้ไปมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการรถไฟไทยเนี่ยทุกอย่างก็เลยผิดไปหมดเริ่มตั้งแต่ว่าเส้นทางเนี่ยแทนที่จะเน้นการเชื่อมโยงกับของจีนก็ไปเป็นกรุงเทพโคราชแล้วที่จะเริ่มก่อนแล้วแถมทำไปทำมาทำอีท่าไหนไม่ทราบมาเป็น3กิโลครึ่งที่จะเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่แล้วสองเนี่ยพอไม่ได้คิดในกรอบว่าเป็นรถไฟของภูมิภาคก็มานั่งคิดเกี่ยงงอนกันเรื่องว่าเงื่อนไขเป็นอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมแล้วก็ทำไปทำมาก็ไปคิดว่านี่เป็นรถไฟไทยแต่เอาจีนมาสร้างนะก็เลยสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นที่มาของมาตรา44ซึ่งก็มายกเว้นกฎหมายอยู่หลายฉบับเดี๋ยวก่อนถึงมาตรา44ผมเข้าใจได้ดูภาพทั้งหมดปรากฏว่าเป็นรถไฟของไทยสร้างไทยกู้เงินจากจีนเสียดอกเบี้ยอัตรา 2.5% ซึ่งไม่ต่ำให้กับจีนแล้วก็ต้องเอาวิศวกรของจีนเข้ามาทําและเอาวัตถุดิบทั้งหมดของจีนถ้าเขาจะเอารางเอาเหล็กเอาอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเอาของจีนเข้ามาทั้งหมดตกลงเราจ่ายเงินแต่ว่าให้จีนเป็นคนทําทั้งหมดเลยถ้าพูดง่ายๆใช่ครับแต่ว่าก็เนี่ยเพราะรัฐบาลไทยไปมองว่าก็เป็นรถไฟเราอ่ะเราจะเอาใครมาทําก็ได้ใช่มั้ยถ้างั้นทําไมต้องจีนนะครับก็นั่นสิครับก็ถูกต้องไงครับถ้าเป็นรถไฟเราก็ญี่ปุ่นก็ได้ก็ถูกต้องไงครับฝรั่งเศสก็ได้คือผมถึงบอกว่ามันพอแนวคิดหลักคิดมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็เดินผิดมาเรื่อยแล้วอาจารย์คงจำได้ในรายการเนี้ย
ผมก็เคยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกจะต้องคุยกับระดับนโยบายเพราะว่าพอเป็นเรื่องหน่วยงานคุยกันเนี่ยไอ้ภาพใหญ่ที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยก็หายไปเลยผมไม่แปลกใจว่าถ้าเป็นหน่วยงานของจีนเขามาเจรจาเขาก็ต้องหนึ่งเงินกู้เขาก็ต้องเอาเงื่อนไขที่ดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยสูงนะฮะก่อสร้างเขาก็ต้องอยากได้ทุกอย่างถูกไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นการเจรจาระดับนโยบายทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจที่คุณมาก่อสร้างแล้วว่าผมอยากจะได้รถไฟของผมนะแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าเรากำลังจะทำรถไฟในภูมิภาคนี้ร่วมกันเนี่ยไอประเด็นที่จะมาพูดคุยแล้วก็ผ่อนปรนกันเนี่ยมันก็จะไปในอีกลักษณะหนึ่งผมจำได้ว่าเคยถามคุณอภิสิทธิ์ในรายการนี้มาก่อนว่าถ้าจะร่วมกับจีนเนี่ยคุณอภิสิทธิ์พูดในทำนองว่าเราเนี่ยพอจะมีปัญญาในการสร้างแต่การจัดการเดินรถทั้งหลายเนี่ยเรามีปัญหาเยอะเพราะรฟทเราก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นทำไมไม่ให้จีนเขาร่วมในส่วนนั้นเยอะๆยังคิดยืนยันครับยืนยันนะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยถ้าเกิดรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะไปได้ในทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งธุรกิจเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกับประเทศอื่นนะครับการเชื่อมโยงกับประเทศอื่นเนี่ยทำไมไม่พยายามคิดว่าหาหน่วยงานซึ่งมันจะดูภาพรวมทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับถ้าหากว่าไปตัดตอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นแค่กรุงเทพโคราชดีไม่ดีกรุงเทพหนองคายแต่ไม่ข้ามแม่น้ำโขงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมเข้าใจว่าพอตั้งหลักไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็เดินมาแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็พอมาถึงวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ายังเป็นรถไฟไทยนี่แหละแต่จะเอาจีนมาทำแล้วคือปักใจแล้วแหละว่าต้องเอาจีนมาทำเกิดปัญหาว่าติดกฎหมายกฎหมายนี้ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเพื่อความรวดเร็วให้มันเดินได้ก็เอามาตรา44ประเด็นแรกที่เขามาตรา44ออกมายกเว้นก็คือว่าเดิมเนี่ยจะต้องใช้สถาปนิกและวิศวกรของไทยเพราะเราได้มีการสอบมีการตรวจสอบคุณภาพแต่เที่ยวนี้บอกว่าจะเป็นวิศวกรจะไปบอกว่าต้องอะไรนะคือกฎหมายไทยเนี่ยเราคุ้มครองครับวิชาชีพของเราครับนะครับแต่ว่าถามว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติเข้ามาได้ไหมก็มาได้ต้องมาทำงานร่วมกับคนของเราครับแล้วก็ทำมาแล้วก็อยู่ภายใต้กติกาของเราข้อดีของอันนี้เนี่ยก็คือมันทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้กันด้วยครับนะครับทีนี้พอมาโครงการนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางจีนเนี่ยจะบอกว่าเขาต้องใช้คนของเขาออกแบบทำนั่นทำนี่แล้วก็ไม่อยากจะทำตามไอ้กฎหมายเนี่ยก็เลยบอกยกเว้นได้ไหมก็เอามาตรา44ไปยกเว้นให้พอยกเว้นให้ทีนี้ก็หมายความว่าไอ้สิ่งที่เราพึงจะได้ในแง่ของการถ่ายทอดความรู้อะไรต่างๆตรงนี้มันก็จะไม่ได้ฟังได้ไหมครับเขาบอกว่าไทยยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างรถไฟความเร็วสูงก็เพราะฉะนั้นจะก็ด้วยเหตุผลนั้นนะถึงจะพยายามที่จะให้เขาต้องมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เทคโนโลยีด้วยครับคราวนี้ถ้าพูดในแง่คุณภาพความสามารถของจีนผมเรียนตรงๆนะครับว่าถ้าผมเป็นคนไทยอยู่ดีๆเอาจีนเข้ามาทำเลยโดยที่ไม่ต้องมีการทดสอบมาตรฐานทั้งหลายผมก็เป็นห่วงทำไมเราไม่มีปัญญาเราไม่มีประสบการณ์แต่เรามีปัญญาที่จะทดสอบได้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีเราก็พอจะคิดเป็นแต่ว่าถ้าปล่อยให้เขาเข้ามาเลยโดยไม่ต้องทดสอบเหมือนกับยกไปเลยอ่ะยกไปเลยยกไปเลยคืออันนี้ผมก็ใช้ผมก็ถึงเข้าใจเลยว่าทำไมมีทั้งนักวิชาชีพนักวิชาการหรือรวมทั้งภาคประชาชนจำนวนหนึ่งที่ไม่สบายใจอย่างมากกับการที่ใช้มาตรา44มายกเว้นกฎหมายนี่เฉพาะประเด็นเรื่องของวิชาชีพครับแต่ว่าประเด็นถัดมาก็คือไปยกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างด้วยครับซึ่งก็ทำให้มันก็จะเกิดปัญหาว่าความมั่นใจในเรื่องความโปร่งใสนะครับแล้วก็ความคุ้มค่ากับเงื่อนไขที่เขาเสนอมาเนี่ยเราจะมีวิธีการตรวจสอบกลั่นกรองอย่างไรนะครับแม้แต่คณะกรรมการที่รัฐบาลนี้เป็นคนตั้งไว้เองให้มาดูแลการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้เข้ามาดูหมายความว่ารัฐบาลนี้ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะมีซุปเปอร์บอร์ดในกรณีที่มีการลงทุนเกิน 5,000 ล้านแต่ว่าเที่ยวนี้ให้ยกเว้นไม่ต้องซุปเปอร์บอร์ดไม่ต้องมาดูแล้วตกลงเราจะมีกฎเกณฑ์กันไปทำไมครับถ้าอย่างนั้นก็เนี่ยทำให้เกิดปัญหาขึ้นว่ากับมาตรา44ในหลายเรื่องผมเคย
พูดตรงนี้นะครับผมก็ทราบว่าสังคมเวลาใช้มาตรา4ก็มองว่าดีแล้วต้องเพื่อความรวดเร็วเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยแต่มันทำให้เราสงสัยไงครับว่าสรุปตกลงเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยพอมันเป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเราทำตามกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาไม่ได้เลยใช่ไหมอย่าว่าแต่โครงการนี้เลยก่อนหน้านี้ก็มีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็เหมือนกันแสดงว่ากฎเกณฑ์เราไม่ดีก็เนี่ยถ้าก็ถึงผมถึงเคยเรียกร้องว่าเรามาดูกันได้ไหมว่ากฎเกณฑ์มันไม่ดีหรือมันปฏิบัติไม่ได้หรือกฎเกณฑ์มันดีแล้วเราไม่อยากทำตามมันถ้าเรามาถกกันอย่างนี้เราก็จะได้คำตอบที่มันเป็นระบบว่าอ้อในกรณีที่ว่ากฎเกณฑ์มันดีแต่ไม่ยอมทำตามไม่ยอมทำตามเพราะอะไรกลัวเรื่องไหนเรื่องไหนไม่ได้ครับเราต้องพยายามบีบว่าหน่วยงานคุณต้องทำตามกฎเกณฑ์ถ้าบอกกฎเกณฑ์ดีมีปัญหาในทางปฏิบัติเราก็ต้องมาดูว่าจะต้องปรับมันยังไงให้มันเหมาะสมถ้าบอกกฎเกณฑ์มันไม่ดีแล้วจะทิ้งมันไว้สำหรับโครงการอื่นทำไมแล้วกฎเกณฑ์เรื่องราคากลางเหรอครับปปช.กฎหมายปปช.เลยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจะต้องมีราคากลางแต่ว่าที่วันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องมีราคากลางก็ได้ยกเว้นไปหมดแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าราคาที่จริงก็นี่แหละครับก็อย่างที่ผมบอกว่าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเงื่อนไขทั้งหลายที่เขาเสนอมาขณะนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าไม่ผ่านระบบการสอบทานที่เราเคยมีกฎระเบียบเอาไว้หรือว่าจีนเป็นข้อยกเว้นว่าของจีนเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องคนจีนนี่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเราไม่ต้องไปดูละเพราะเราเชื่อเราอย่าไปว่าเขาซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์เลยครับเราต้องมองว่าเมื่อขณะนี้ความสัมพันธ์คือบทบาทของเขาในโครงการนี้เนี่ยมันเป็นเพียงผู้มาดำเนินการธุรกิจแล้วในเชิงการก่อสร้างนะครับไปว่าเขาไม่ได้หรอกครับเขาเป็นสถาบันการเงินก็ดีเขาเป็นบริษัทก่อสร้างก็ดีเนี่ยเขาก็ต้องแต่เราต้องตรวจสอบใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเขาก็ต้องเอาเขาก็อยากจะเอาประโยชน์ของเขาอย่าไปว่าเขาเลยแต่ว่าเราอะเราเนี่ยมีหน้าที่จะต้องดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่ครับนะในขณะที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกอาจารย์อีกครั้งสมมติว่ามันเป็นกรณีการร่วมทุนถ้ามันเป็นกรณีการร่วมทุนเนี่ยแล้วเราเอาเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเอารัดเอาเปรียบในขั้นตอนการก่อสร้างการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกระทบกับผลตอบแทนของเขาในอนาคตในฐานะผู้ลงทุนนี่แหละครับความต่างมันอยู่ตรงนี้มาตรา44ยังมีพูดถึงเรื่องว่าเมื่อมันเป็นการตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนคือเป็นรัฐต่อรัฐครับไปยกให้รัฐบาลจีนโดยสภาพัฒน์ของจีนเป็นคนคัดเลือกเป็นผู้คัดเลือกเอกชนโดยที่เราไม่ต้องคัดเลือกแต่ว่าให้เขาคัดเลือกเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ว่าไงมันก็อยู่ในกรอบของการจัดซื้อจัดจ้างนี่แหละครับเราก็ไปมีจริงๆเราก็มีกฎหมายที่เพิ่งออกนะเรื่องการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนฉบับใหม่นะครับแทนปี35ซึ่งก็เคยมีคนบ่นมาว่าอาจจะมีปัญหาความยุ่งยากตรงนั้นตรงนี้ก็สุดท้ายเนี่ยที่ผมเป็นห่วงก็คือว่ากลับไปประเด็นเดิมก็คือว่ากฎระเบียบที่เราตั้งขึ้นมาซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุ้มครองวิชาชีพของคนไทยเนี่ยสุดท้ายเรากำลังจะบอกใช่ไหมว่าเวลาเราจะทำเรื่องใหญ่ๆมันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องยกอำนาจในกรณีนี้ก็เท่ากับว่ายกอำนาจให้กับฝ่ายจีนที่จะมากำหนดทุกอย่างที่เขากำหนดเนี่ยมันเป็นเส้นทางโทษนะครับอีกนิดเดียวครับด้วยความตั้งใจที่จะเร่งรัดเนี่ยก็เลยไปบอกว่ากรรมการที่มาทำงานเรื่องนี้ต้องทำให้เสร็จภายใน120วันผมก็ถามอาจารย์ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นะฮะเรียนเรื่องการต่อรองเนี่ยการมากำหนดว่าของเราต้องเสร็จใน120วันเนี่ยทำให้อำนาจต่อรองเรามากหรือน้อยมากหรือน้อย อันนี้ ถ้าผมเจรจากับอาจารย์แล้วผมรู้ว่าอาจารย์จะต้องถูกบีบโดยเจ้านายอาจารย์ว่า120วันต้องตกลงให้ได้เนี่ยผมถามคุณอภิสิทธิ์อีกอันนึงได้ไหมขณะนี้ผมเฝ้านั่งเฝ้าดูเรือดำน้ำก็จีนเริ่มต้น1ลำอาจจะ3ลำรถถังก็จีนรถไฟความเร็วสูงก็จะยกให้จีนเป็นคนสร้างเราจ่ายเงินครับตกลงจีนกำลังมีอิทธิพลต่อเรามากขนาดนี้อย่างนั้นเลยหรือครับคือความใกล้ชิดระหว่างจีนกับรัฐบาลไทยในปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจได้นะครับว่าภายใต้เงื่อนไขหลังรัฐประหารมาเนี่ยฝ่ายตะวันตกเนี่ยเขาก็ทำตัวห่างเหินจากเรานะครับโดยสภาพนะอาจจะมาเปลี่ยนแปลงตอนโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ความใกล้ชิดตรงนี้ก็คงจะมีมากขึ้น
นะครับแล้วจีนเองเขาก็มียุทธศาสตร์ชัดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกที่เอาความร่วมมือแบบนี้มาเป็นการขยายบทบาทของเขาในภูมิภาคนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเขาก็มีความกังวลก็ต้องคานกับทางตะวันตกด้วยนะครับเราก็ต้องอยู่บนความพอดีนะครับเพราะว่าเราก็เป็นมิตรกับทั้งจีนเราก็เป็นมิตรกับทั้งสหรัฐแล้วก็อีกหลายประเทศในตะวันตกเนี่ยก็ต้องอยู่บนความพอดีแต่ว่าขณะนี้อะไรคือความพอดีความพอดีก็คือว่าคงจะไปเอียงสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยคงไม่เหมาะแล้วตอนนี้เอียงไหมครับที่ผมหยิบขึ้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าที่อาจารย์อะไรลำดับมาเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าเราใกล้กับทางจีนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องคิดต่อไปนะฮะว่าจะเสียสมดุลหรือไม่เรื่องรถไฟความเร็วสูงที่เราพูดกันมันจากกรุงเทพโคราชแต่มันจะมีสายอื่นเช่นที่พูดกันว่าจะลิงก์ระหว่างดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อู่ตะเภาและอาจจะไประยองเส้นนั้นเนี่ยเขาก็พูดกันว่าอาจจะให้คนอื่นทำไม่ใช่ให้จีนทำคุณอภิสิทธิ์ว่าความจริงมีคนตั้งข้อสังเกตด้วยว่าอู่ตะเภาเนี่ยก็รู้สึกว่ากำลังจะทำโครงการร่วมมือกับจีนทั้งที่เดิมเนี่ยเป็นสนามบินซึ่งสหรัฐมีบทบาทค่อนข้างสูงคือตัวรถไฟความเร็วสูงสายอื่นเนี่ยก็รู้สึกว่ารัฐบาลนี้เป็นคนพูดทำนองว่าก็จะเปิดให้ญี่ปุ่นบ้างคนอื่นบ้างมาทำนะฮะความจริงตอนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยคนพูดเนี่ยพูดทำนองว่าอยากจะให้มาคล้ายๆเป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดการแข่งขันนะแต่ทำไปทำมาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะแบ่งแล้วก็ยกแต่ละสายให้กับแต่ละคนไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านนายกหัวหน้าคสช.เนี่ยทบทวนเรื่องนี้ให้ดีนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนให้มีโครงการรถไฟไทยจีนอาเซียนรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคนี้ผมไม่ขัดข้องที่จะให้จีนเข้ามาแต่ว่าจีนต้องเข้ามาแล้วเนี่ยมาร่วมรับผิดชอบกับเราตลอดทางคือตั้งแต่ก่อสร้างไปจนถึงการวิ่งรถแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันให้เหมาะสมซึ่งผมเห็นว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายกับทุกประเทศในภูมิภาคนี้นะครับขอให้ตั้งหลักเถอะครับเพราะว่าผมเคยท้วงท่านมาแล้วครั้งหนึ่งว่าพอท่านไปมองว่าอันนี้เป็นเรื่องโครงการรถไฟไทยซึ่งผมบอกแล้วรถไฟไทยถ้าอยากจะทุ่มเทเนี่ยขอให้ไปทุ่มเทเรื่องรถไฟทางคู่พอไปบอกว่าเป็นรถไฟไทยแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้ววันนั้นนี่ก็ท่านรู้สึกท่านก็ส่งโฆษกมาตอบโต้ผมบอกว่าเขาต้องคิดถึงคนไทยก่อนผมไม่ได้บอกว่าการเป็นรถไฟของภูมิภาคหรือรถไฟไทยเนี่ยถ้าเป็นรถไฟภูมิภาคแล้วไม่คิดถึงคนไทยไม่ใช่ตรงกันข้ามเพราะผมมองสภาพความเป็นจริงว่ามันเป็นรถไฟของภูมิภาคไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเราทำงานบนสมมุติฐานว่ามันเป็นรถไฟภูมิภาคแต่ถ้าเป็นรถไฟที่ควรจะเป็นภูมิภาคแล้วเรามาแบกเองว่าเป็นรถไฟไทยแล้วไปจ้างคนอื่นเขามาทำเนี่ยผมไม่คิดว่าท่านรักษาผลประโยชน์สูงสุดของคนไทยและประเทศไทยและถ้าหากว่าเราเริ่มจากจีนกรุงเทพโคราชต่อไปมันก็จะไปหนองคายครับต่อไปมันก็จะลงไปภาคใต้ตกลงก็ต้องเป็นระบบเดียวกันก็คือจีนทั้งหมดถูกต้องถูกไหมครับและแล้วก็ยังเป็นปัญหาเดิมอยู่เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เข้ามาก่อสร้างเฉยๆกู้เงินก็เฉยๆครับแล้วต่อไปมันก็ขยายไปมันก็จีนอีกครับและเส้นอื่นไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาระยองมันก็จะต้องเป็นจีนด้วยใช่ป่ะไม่งั้นมันจะเป็นหลายระบบในประเทศเดียวกันมันจะเชื่อมต่ออย่างไรต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในตอนนั้นอีกนะฮะแต่ผมก็กลัวว่าจะเหมือนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไงว่าในที่สุดก็บอกว่าประมูลไม่ได้ต้องยกให้เจ้าเก่าอย่างเดียวก็อันนั้นแหละครับที่ผมถึงถามว่า มาตรา44มาตรา44ครับถ้างั้นผมจะขอหยุดพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันมีเรื่องหลักประกันสุขภาพซึ่งผมจะมีเวลาไม่มากเพราะว่าผมมี 2-3 เรื่องที่อยากจะต้องถามคุณอภิสิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวคุณอภิสิทธิ์ด้วยตอนท้ายของทุกวันจะถามเรื่องส่วนตัวนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ